สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ต้นใหญ่จะมาพูดถึงคู่มวยรุ่นเฮฟวนเวทคู่หยุดโลกระหว่างโอเล็กซานเดอร์อูซิกกับไทสันฟิวรี่ภาค2ครับซึ่งจะจัดกันในวันที่ชกกันในวันที่21ธันวาคม2567ครับที่ Kingdom Arena, คิงดอมอารี n a กรุงริยาดประเทศซาอุดิอาราเบียครับซึ่งในการชกกันในภาค2นี้ครับ จะเป็นการป้องกันแชมป์โลกของทางโอเล็กซานเดอร์อูซิกที่ปัจจุบันเขามีถือเข็มขัดไว้ถึง4เส้นครับ w b A w b O I B O และ w b C ครับเรามาดูสัสดส่วนของทางเจ้าของแชมป์โลกโอเล็กซานเดอร์อูซิกกันครับเขาสูง191ครับมีช่วงชกที่198ครับอายุ37ปีในปีนี้ครับ มาดูสัดส่วนรูปร่างของทางผู้ทากชินกันบ้างครับไทสันฟิลลี่ครับไทสันฟิลลี่นี่สูงมากๆเลยครับ2เมตร6ครับในขณะที่ช่วงชกก็ยาวมากๆกครับ2เมตร16เซนครับอายุนี่ใกล้เคียงกันมากๆครับอยู่ที่36ปีครับเมื่อเราลองมาวิเคราะห์กันดูแล้วครับอเล็กซานเดอร์อูซิกสูงที่191ในขณะที่ไทสันฟิลลี่ึงสูงถึง2เมตร6เนี่ย ความสูงต่างกันถึง15้าเซนเลยครับแล้วก็ช่วงชกเนี่ยต่างกันมากเหลือเกินครับร9 8กับ2เมตร16ครับซึ่งต่างกันถึง18เซนครับจะเห็นได้เปรียบเลยว่าจะเห็นได้ชัดเจนว่าความได้เปรียบเนี่ยในด้านรูปล่างทั้งน้ำหนักตัวและช่วงชกและความสูงนี่ไทสันฟิวรี่นี่ข่มอยู่พอสมควรเลยครับเดี๋ยวเรามาดูจุดแข็งของทั้งคู่กันครับว่าแต่ละคนมีจุดแข็งตรงไหนกันบ้างครับ เดี๋ยวขอเริ่มที่ทางโอเล็กซานเดอร์อูซิกก่อนครับโอเล็กซานเดอร์อูซิกเนี่ยครับเขาเป็นมวยที่มีความรวดเร็วครับฟุตเวิร์กมวยได้รวดเร็วการเข้าออกรวดเร็วการโยกหลบตัวที่ดีมีหมัดคมครับแล้วที่สำคัญเขาเป็นมวยซ้ายด้วยครับซึ่งเวลาใครเจอเขาเนี่ยมันจะจับทางได้ยากมากครับบวกกับแยบขวาเขาเนี่ย ยับหมัดยับขวาเขาเนี่ยม <the> ันคมมากแล้วก็รวดเร็วมากครับแล้วมีความหลากหลายครับคือในการที่จะอ่านหมัดยับขวาเขาเนี่ยมันอ่านได้ยากมากครับว่าเขาจะปล่อยแบบไหนหรือเขาจะยิงหมัดหลอกหรือว่าเขาจะหลอกแล้วทำเป็นฮุกขวาตัดตัดหน้าตัดลำตัวตรงนี้เขาทำได้ดีมากครับแล้วในการหลบหมัดในการฉากหลบหมัดเขาก็ทำได้ดีครับในการที่เขาออกหมัดเขาก็ออกหมัดได้รวดเร็วครับแล้วที่สำคัญพอเขาออกหมัดมาเนี่ย เขาตั้งการ์ดคืนเร็วทำแล้วเทาทำให้กาดเขาแน่นตรงนี้คู่ต่อสู้ก็ยากที่จะจู่โจมเขาครับแล้วโดยส่วนใหญ่ครับอเล็กซานเดอร์อูสิกเจอนักมวยที่ชกถนัดขวากาดขวามาเยอะครับซึ่งตรงเนี้ยพอไปเจอนักมวยสไตล์กาดขวาออ t ์โธด็อกเนี่ยทางโอเล็กซานเดอร์อูสิกเขาจะคุ้นเคยกับจังหวะหมัดของนักมวยกาดขวาได้เป็นอย่างดีครับเพราะว่าอย่างเวลาซ้อมหรือเวลาชก จริงหรืออะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เขาต้องเจอแต่คนถนัดขวาเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะทําให้เขาได้เปรียบคู่ต่อสู้ในหลายๆไฟครับอย่างที่เต้นใหญ่มองเห็นครับไม่ว่าจะเป็นตอนเจอกับไทสันฟูลี่หรืออย่างตอนเจอกับทางแอนโทนี่เจโอชัวเนี่ยแอนโจนี่จชัวเขาก็จะไม่ค่อยคุ้นกับหมัดของทาง โอลกซานเดอร์อูสิกครับเพราะว่าเขาเจอเวลาเจอยิงหมัดแย็บขวาสวนไปเนี่ยบางทีมันทําให้ทางคู่ต่อสู้ที่ว่าเขาถนัดขวาแล้วเขาใช้หมัดแย็บซ้ายเนี่ยมันจะทําให้เขายากลําบากกับการใช้หมัดแย็บซ้ายครับเพราะเขาต้องคอยดูว่าไอ้ตรงหมัดแย็บขวาของอูสิกที่มันมีความรวดเร็วสูงและแม่นยําเนี่ยก็คือ มาถึงเมื่อไรแล้วจะออกตอนไหนเนี่ยมันจะทําให้คููต่อสู้พะวงแล้วทําให้เขายากในการที่จะใช้หมัดแยบสายในการที่จะไปโจมตีโอเล็กซานเดอร์อูซิกครับในขณะเดียวกันโอเล็กซานเดอร์อูซิกก็เป็นคนที่ชควงในได้ดีครับเพราะเขาเป็นคนเขาออกรวดเร็วครับแล้วเขามีหมัดฮุกซ้ายฮุกขวาที่รวดเร็วและแม่นยําไม่ว่าจะเป็นต่อยไปที่หน้าหรือการตัดลําตัวครับและอย่างเวลาเขาปล่อยหมัดเสร็จแล้วเนี่ย เขาคืนหมัดตั้งการ์ดกลับมาเร็วแล้วเขาก็จะถอยไปตั้งตัวครับก็คือว่าเขาจะชกรัดกุ่มด้วยครับคือนอกจากหมัดแม่นยำการออกหมัดได้รวดเร็วการ์ดแน่นแล้วเขาก็มีการชกที่รัดกุ่มไม่ประมาทคู่ต่อสู้ครับเรามาดูจุดแข็งของทางไทสันฟิลลี่กันบ้างครับไทสันฟิลลี่เนี่ยอย่างที่ทราบอยู่แล้วครับเขาเป็นนักมวยที่ตัวสูงใหญ่เหลือเกินครับสูงถึง2เมตร ช่วงชก2เมตรคือชกกับใครก็ได้เปรียบมากครับคือโอ้โหกว่าใครจะเข้ามาคุกวงในถึงไทสันฟิวลี่เนี่ยมันต้องผ่านทั้งหมัดยับหมัดตรงโอ้โหถือว่าแบบต้องลงทุนลงแรงครับในการที่ใครจะต่อยกับไทสันฟิวลี่เนี่ยต้องเป็นคนที่กล้าเดินครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คืออูสิกเขากล้าเดินกล้าทำกล้าตัดสินใจครับ แล้วก็ทีนี้เนี่ยไทสันฟิวลี่เขาเป็นมวยที่ตัวใหญ่แต่เขามีความเร็วครับเขาเป็นมวยที่ไม่ให้คนตัวใหญ่แต่ช้าเขาเป็นคนที่มวยตัวใหญ่และมีความรวดเร็วและที่สำคัญเนี่ยหมัดแย็บเขาคมและหมัดแย็บเขามีความหนักในตัวครับอย่างเต้นใหญ่ดูจากหลายๆไฟยไฟหรืออย่างไฟที่เขาเจอกับดิออนเต้ไวเดอร์เนี่ยหมัดแย็บของเขาเนี่ยมัน มันหนักเลยหนักเลยล่ละครับแล้วคมด้วยครับแล้วพอหมัดตรงเนี้มันทําให้คู่ต่อสู้เสียจังหวะออกอาการเนี่ยแล้วทางไทสันฟิวลี่เขาก็จะใช้หมัดตามก็คือเป็นหมัดขวาตามจะเป็นหมัดขวาตรงหรือหมัดคุกขวาหมัดอัปเปอร์คัตเนี่ยไทสันฟิวลี่เขาก็จะทําได้ดีเลยครับในส่วนของหมัดอื่นๆที่เป็นหมัดคุกหมัดตรงหรือหมัดอัปเปอร์คัตเนี่ย ไทสันฟูลี่เขาทำได้ค่อนข้างจะดีในเกือบทุกๆหมัดครับเพราะว่าเขาทำได้ออกหมัดได้เร็วครับและคมและหนักครับและอีกจุดหนึ่งที่ต้นใหญ่มองเห็นว่าเขาเป็นคนชกฉลาดเนี่ยคือเขายิงแย็บได้เร็วเนี่ยแล้วเขาเป็นคนที่พยายามจะรักษาระยะห่างตรงเนี้ยไอ้สองเมตรสิบหกเซนของเขาเนี่ยที่เขาจะรักษาระยะห่างเวลาเจอคูต่อสู้เนี่ย มันทําให้คู่ต่อสู้ยากที่จะเข้าถึงตัวแล้วอย่างเวลาคนที่จะเข้าถึงตัวไปแล้วเนี่ยเขาเว้นระยะห่างเนี่ยมันทําให้คู่ต่อสู้ปล่อยหมัดไปยังไงมันก็จะถึงยากแล้วมันทําให้ไทสันฟูลี่ดูมีความเร็วครับเพราะว่าเขาชกฉลาดโดยที่เขาชกโดยที่เอาช่วงชกของตัวเองทําให้เป็นจุดแข็งครับ ซึ่งในหลายๆไฟเติ้ลใหญ่เห็นไทสันฟิวลี่จะชกประมาณนี้ครับหรือดูในหลายๆไฟที่ไทสันฟิวลี่เขาโยกหลบหมัดคู่ต่อสู้ได้เนี่ยคือความเร็วเขาใช่ความไวเขามีครับแต่หลายหมัดที่เขาโยกหลบได้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าเขายืนในระยะห่างของเขาแล้วอย่างเวลาที่เราดูเขาชกแล้วพอเขายกหลบหมัดต่างๆได้เนี่ย ผลระยะหมัดนู่นนั่นเนี่ยทางทางที่คู่ต่อสู้หมัดก็ดูเร็วเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้เร็วกว่าทางคู่ต่อสู้เท่าไหร่หรอกครับคืออาจจะเร็วกว่าหน่อยหหรืออาจจะเร็วเท่าๆกันแต่พอเขายืนในระยะที่มันห่างปุ๊บพอหมัดคู่ต่อสู้มันต้องใช้เวลาในการส่งออกไปเนี่ยไทสันฟิลลี่เขาก็หลบได้ค่อนข้างจะหลบได้หมดครับเพราะว่าเขาชกอยู่ในบริเวณที่มันเป็น วงนอกบ้างหรือกึ่งๆจะมาวงในแล้วมันอยู่ในระยะที่เขายังได้เปรียบตรงช่วงชกในการที่หมัดไปเนะี่ยมันก็ยังห่างจากตัวเขาซึ่งหมัดคู่ต่อสู้มันต้องใช้ระยะเวลาในการจะไปถึงซึ่งตรงนี้ไทสันฟิลลีเขาชกได้ฉลาดมากครับซึ่งในไฟที่แล้วที่เติ้นใหญ่ดูเนี่ยอูสิกเขาก็รู้ว่าไทสันฟิลลีจะชกแบบนั้นเขาเลยรีบเดินเข้าไป ให้มีหมัดแยับขวาเร็วแล้วก็คอยประชิดต,ตัวทางไทสันฟิลลี่ตลอดคือตลอดเกมรูปแบบการชกจะเป็นแบบนั้นเลยครับคือยิงแยับขวาให้เร็วยิงแยับขวาให้เร็วแล้วก็เดินติดลำตัว คู่ต่อสู้ให้ได้ตลอดครับคือเข้าประชิดให้ได้ตลอดครับยิงยับขวาให้เร็วแล้วก็มีโยกยิงยับขวาให้เร็วแล้วก็มีโยกแล้วหมัดยับขวาของเขาเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ได้ยับลงไปหรอกบางทีเขาก็เอาหมัดกัดระยะกะระยะเวลาจะยิงเนี่ยให้คู่ต่อสู้งงแล้วก็ให้เขาเสียสมาธิแล้วก็โยกเข้าไปต่อยวงในเลยก็มีคือทางโอล็นเดอร์อูสิกชกได้ฉลาดจริงๆแล้วอย่างพอเวลาไปถึงตรงวงในเนี่ย อย่างถ้าเราได้ดูไฟที่แล้วเนี่ยก็คืออูสิกเขาจะมีฮุกซ้ายฮุกขวาทั้งต่อยไปที่ใบหน้าและการตัดลำตัวตรงเนี้พอมันไปถึงระยะหมัดของทางอูสิกแล้วเนี่ยแน่นอนว่าไทสันฟิลลี่เนี่ยมันจะเขาจะดูช้าลงโดยทันทีเพราะว่าในระยะวงในเนี่ยคือยังไงคนที่ตัวใหญ่กว่าเนี่ยถ้าจะไปชกกับคนที่ตัวเล็กกว่าในระยะประชิดเนี่ย เนื่องด้ยวยว่ารูปร่างที่มันใหญ่เนี่ยในการที่เขาจะออกหมัดแต่ละหมัดเนี่ยมันจะไม่ปาดเรี้ยวเท่ากับคนที่ตัวเล็กกว่าอย่างแน่นอนครับซึ่งตรงเนี้ยอูสิกเขาเขาก็เลยชกในรูปแบบเนี้ยแล้วมันทำให้ฟิวลี่ก็คือไม่คุ้นเคยกับการที่เจอคู่ต่อสู้เข้าไปชกในระยะประชิดแบบนี้แล้วก็เขาก็ไม่คุ้นเคยกับการที่ว่าจะไปเจอคนที่ หมัดรวดเร็วและคมแบบนี้ที่สําคัญเนี่ยในไฟนั้นเนี่ยเท่าที่ต้นใหญ่ดูเนี่ยอาวุธหลักของไทสันฟิวรี่อย่างหนึ่งก็คือหมัดแย็บของเขาครับหมัดแย็บของเขาเนี่ยก็เลยแบบได้ทํางานไม่เต็มประสิทธิภาพเพราะว่าโดนอูสิกเข้าทาเข้าหาให้รวดเร็วแล้วเขาก็คอยยิงยิงแย็บขวาให้เร็วและทําลายจังหวะเพื่อให้คู่ต่อสู้ไม่สามารถใช้หมัดแย็บสาย ที่ว่าจะมาส่วนใส่อูสิกได้ครับคืออูสิกเขาจะต้องชิงแย็บขวาก่อนตลอดครับแล้วแย็บขวาเขามันทําได้ดีจริงๆครับซึ่งในไฟที่2เนี่ยคือต้นใหญ่มองว่าไม่ใช่ว่าไทสันฟิลลี่จะไม่ได้มีโอกาสไม่ชนะนะครับโอกาสเขามีอยู่ซึ่งไทสันฟิลลี่เนี่ยเขาจะต้องต่อยก็คือว่าพยายาม ทำให้รักษาระยะห่างของทางเขาให้ได้ครับเพราะถ้าเขารักษาระยะห่างได้เนี่ยเขาจะเป็นคนควบคุมรูปแบบเกมครับนั่นหมายความว่าเขาต้องฝึกหมัดแยบซ้ายให้มันเร็วกว่าเดิมครับเพื่อที่จะเป็นการก่อกวนการเข้าทําของอูสิตที่เขาจะยิงหมัดแยบขวาซึ่งแน่นอนว่าต้องต้องฝึกครับตรงนี้แล้วที่สําคัญเนี่ยคือความหลากหลายเนี่ยตรงเนี้อูสิตเขาทําหมัด หมัดขวาของเขาได้หลากหลายกว่าก็คือหมัดแยบขวาของเขามันมันดูหลากหลายและมีมิติกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยทางของทางไซสันฟิวลี่เนี่ยก็คือจะยิงแต่หมัดแยบซ้ายแบบมิติเดียวไม่ได้คือต้องยิงยิงแยบซ้ายไปแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยตามด้วยฮุกซ้ายตัดลำตัวลงไปเนี่ยคือมันจะทำให้เป็นการทำลายจังหวะอูสิกแล้วที่สำคัญที่เต้นใหญ่เห็นมาเนี่ย รู้สึกได้เลยว่าอูสิกเขาท้องเขาก็ไม่ได้ถึงกับว่าจะดีสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้ถึงกับแย่ก็คือเอาเป็นว่าก็ไม่ได้ทนทานเท่าไหร่ครับอย่างตอนที่ดูตอนที่เขาต่อยกับแอนโทนีโจชัวเนี่ยเขาโดนท้องเขาก็มีชัง,งักงันเหมือนกันครับหรืออย่างตอนที่เขาต่อยกับทางอาเธอร์เบเธอร์บีเอฟสมัยมวยสากลสมัครเล่นเขาโดนหมัดตัดลำตัวก็เป็นหมัดที่ทําให้เขาล่วงลงไปนับครับ เพราะฉะนั้นครับทางไทสันฟิลลี่เนี่ยต้องยิงแยบซ้ายให้ได้รวดเร็วครับแล้วก็สลับกับการใช้ฮุกซ้ายตัดลำตัวหรือแยบซ้ายเล็งเข้าไปที่ลำตัวครับในขณะเดียวกันเนี่ยอย่างถ้าเกิดทางอูซิจะรีบเข้ามาหรือว่าถ้าเกิดยิงหมัดแยบไปแล้วแล้วเขาเข้ามาเนี่ยก็ทําได้2วิธีครับก็คืออาจจะถอยหลังไปแล้วก็ยิงแยบซ้ายเข้าไปใหม่หรือถ้าไม่งั้นเนี่ยก็ยิงหมัด ุกขวาตามพิเตลนใหญ่ว่าเนี่ยเข้าลำตัวไปเลยครับหรือถ้าไม่งั้นเนี่ยอาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งคือจะยิงยับซ้ายเข้าไปครับในช่วงที่ว่าอยู่ในระยะในระยะชกของไทสันฟิวลี่แล้รีบเดิมสืบท้าเข้าไปเลยครับเราตัดได้ฮุกซ้ายตัดลำตัวเข้าไปเลยครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะทำให้ทางโอเล็กซานเดอร์อูซิกเขาจะเสียจังหวะครับแต่ถ้าในกรณีที่เกิดการเพียงพัมเนี่ย แล้วทางโอลนเดอร์อูซิกอยู่ในวงในเนี่ยก็ให้มีพยายามมีหมัดให้หลากหลายขึ้นครับนอกเหนือจากหมัดฮุกแล้วเนี่ยก็จะต้องควรจะมีหมัดอัปเปอร์คัตครับเพราะหมัดอัปเปอร์คัตเนี่ยมันจะใช้ได้มีประสิทธิภาพในระยะสั้นครับซึ่งตรงเนี้ยพอหมัดอัปเปอร์คัตเนี่ยมันจะสามารถได้ทั้งตัดลำตัวและตัดเข้าไปที่ปลายคางได้ครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะทำให้อูสิกเขาเดาได้ยากว่า จะยิง uppercut เข้าไปทางไหนครับซึ่งถามว่าถ้าเกิดโดนท้องเนี่ยมันก็มีอาการเจ็บอยู่แล้วครับหรือ,อยังถ้าบางทีโดนคางเข้าจุดเนี่ยมันก็อาจจะร่วงได้เหมือนกันครับทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นการวิเคราะห์เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับพอตเต้ลใหญ่ก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบดูการกีฬาชกมวยครับแล้วก็อยากจะเห็นเพื่อนๆเ,เข้ามาแชร์ความคิเดเห็นคอมเมนต์กันครับว่าคิดว่าทางไฟนั้นเนี่ยจะชก กันแบบไหนแล้วรูปเกมน่าจะเป็นยังไงเราควรจะเป็นไปในแบบไหนและทางไฟนั้นจะจบลงแบบไหนก็มาคุยกันครับหรือคิดว่าทางไทสันฟิลี่จะมาแบบในแบบรูปแบบไหนหรือทางโอเล็กซานเดอร์อูซิกจะมาอย่างไงก็มาพูดคุยกันครับซึ่งตรงนี้เป็นความคิดเห็นของแค่บุคคลใดบุคคลหนึ่งครับไม่สามารถเหมารวมได้นะครับยังไงขอบพระคุณนะครับฝากกดติดตามซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันขอบคุณครับ